กของเรามันกลับตลับปัดตั้งแต่ที่สุดสาครปรากฏตัวขึ้นมาตัวละครในวรรณคดีจะหลุดออกมามีชีวิตจริงในโลกของเราได้ไงฉันไม่ยอมตกอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดชีวิตหรอกนะมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาสู่นะครับมิวรักนาราค่ะครับผมตอนนี้ละครก็จบลงไปแล้วครับผมกับเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบนะครับจันทร์หน้าเจอกันในละครเรื่องบุรัมปรัมปราค่ะครับผมมิวเล่นเป็นใครในเรื่องนี้มิวรับบทเป็นนับดาวค่ะเป็นนักเขียนสาวสวยไฮโซด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เล่นเป็นนางเงือกแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตชีวิตของเราก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆทะเลนั่นแหละผมก็เล่นเป็นผู้ชายชื่อแสนสมุทรครับก็ไม่ได้แบบนิ่งๆสุขุมแบบคุณลึกลับแล้วเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นอีกลุคหนึ่งของผมเลยครับผมเรื่องนี้รับรองว่าบูแอคชั่นจัดเต็มแน่นอนก็สำหรับนับดาวนะคะต้องบอกเลยว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ใหม่สำหรับมิวเลยคือคาแรคเตอร์เนี่ยคนละเรื่องกับทุกเรื่องที่เล่นมาเลยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจผู้หญิงนิสัยไม่ดีในตอนแรกเน้นว่าในแบบช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบผู้หญิงนิสัยไม่ดีเอาแต่ใจคนรวยอะไรเงี้ยค่ะคือว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นมิวในลุคนี้แน่นอนใช่ก็จะเป็นการพลิกบทบาทเลยเวียงเวียงหน่อยเวียงเวียงค่ะผมก็ต้องลองรับอารมณ์ของนางเอกนี่แหละคือเราก็เป็นผู้ชายชิวๆครับอยู่แบบอยู่ทะเลอยู่กับรีสอร์ทอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเจอแบบเนี้ยมาเจอกับคนขี้เวียงขี้อะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูว่ามันจะเกิดความวุ่นวายแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยจะเข้ากันได้ยังไงครับเกี่ยวกับวรรณคดียังไงก็เรื่องนี้นะคะเรามีเด็กน้อยนามว่าสุสาครเข้ามาหลุดอยู่ในโลกของเรานะคะก็เลยทำให้โลกของเราทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยใช่ซึ่งตัวละครสุสาครเนี่ยก็มาจากวรรณคดีเรื่องสำคัญของไทยเลยเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองค่ะใช่ครับผมก็จริงๆพอสุสาครเข้ามาแล้วทำให้โลกเนี่ยกลับตาลปัดจากพวกเราตอนแรกที่เป็นคนที่มีฐานะจริงๆสองคนเป็นคนที่มีฐานะทั้งคู่ครับตอนแรกกลายมาเป็นคนจนสิ่งที่มีอยู่เมื่อก่อนก็กลายเป็นไม่มีอะไรที่เคยเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราละเราก็งงแล้วเรางงทั้งสองคนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราก็สตันโดยเฉพาะนางนี้ก็จะยิ่งใหญ่ว่าก็จะแบบทำไมคือทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่โตมากใช่แล้วคือก็จะเหวี่ยงกับใครไม่ได้ก็จะเหวี่ยงใส่กับพระเอกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคือก็นั่นแหละนาทีนี้ในโลกนี้ต้องมีแค่คุณกับผมเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันยากที่จะอธิบายท่านว่าเราเคยเคลียร์เรื่องนี้ก่อนโลกเปลี่ยนไปครั้งนึงแล้วนะก็ต้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้พิเศษนะคะเพราะว่าเราคัดมาถึง400คนเลยใช่ครับน้องน่ารักมากน่ารักมากจริงๆครับน้องนินจาก็อยากให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่าจริงๆในตอนทำงานเนี่ยก็เหลือเชื่อกับตอนจริงๆน้องตอนนั้นน้องเขาน่าจะอยู่ป.3มั้งประมาณนั้นตอนป.3เราทำอะไรอยู่ป.3เหรอคะนั่งเล่นแบบข้าวมะข้าวมะแกงแบบเล่นพ่อแม่ลูกดีดลูกแก้วอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นแต่ว่าน้องเขาสามารถมาทำงานแล้วก็ถ่ายละครแล้วจำบทเนี่ยบทเป็นปึกๆอย่างเงี้ยละครเรื่องนึงบทเป็นปึกๆเงี้ยเขาน้องก็สามารถจำได้และไม่ใช่แค่พูดปกตินะของน้องพูดเป็นกลอนด้วยตัวข้านั้นมีนามว่าสุสาครพระอภัยมณีคือนามบิดาข้านางมัจฉาคือมารดาอยู่เกาะแก้วข้าล่องเรือตามหาพ่อมานานแล้วไปวี่แววพ่อแก้วหาไม่เจอสวัสดีครับผมนินจาเด็กชายจอมฤทธิ์เราเจริญพรกุลรับบทเป็นสุสาครครับก็เราก็ตกกระจายนิดนึงนะครับที่ต้องพูดเป็นกลอนนะครับพอรู้ว่าพูดเป็นกลอนก็แบบเฮ้ยทำได้ไหมแต่ตอนหลังก็ทำออกมาได้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำงานมาก่อนใช่ไหมครับเราก็เคยแต่ถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้ครับแล้วพอเรามาคาสติ้งครั้งแรกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ
ตื่นเต้นครับตื่นเต้นดีกว่าเรียกว่าตื่นเต้นเพราะว่าก็ถ่ายเรื่องแรกครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการทำงานเขาทำงานกันยังไงแล้วก็จริงๆก็มีได้พี่ๆในกองเนี่ยคอยสอนครับผมแล้วก็ได้มิวด้วยก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นมิวก็จะแนะนำแบบตรงนั้นตรงนี้ลองแบบนี้แบบนี้สิอะไรเงี้ยทีมงานทุกคนแบบว่าปล่อยปะละเลยกับมิวมากยิ่งวันไหนแบบเข้าฉากกับพี่มาสุซึ่งเข้าทุกวันทุกคนก็จะแบบมาสุเอาอันนู้นไหมลูกเอาอันนี้ไหมลูกคือแบบแล้วก็น้องยิ่งมีน้องดินจ่าด้วยคูณสองเลยมิวแบบมิวกินข้าวนะมิวเปลี่ยนเสื้อผ้านะชุดนั้นนะแขวนอยู่ในเต็นท์แบบก็ดีคือทุกคนจะแบบให้ความสำคัญกับพี่มาสุกับน้องนินจามากพี่มิวกับพี่มาสุดุไหมไม่ดุครับใจดีมากครับบางทีเขาก็แอบแกล้งแบบตอนเราเผลอบางทีเขาก็มาจีเราแบบเนี้ยครับพี่มาสุสอนยากกว่าอีกค่ะน้องนินจานี่แบบเนี่ยนินจาอย่างงี้อย่างงี้ได้ครับแล้วน้องเขาก็ทำได้แต่พี่มาสุนี่แบบพี่มาสุเนี่ยลายกล้องมิวอยู่ตรงนี้อย่าบังนะพยายามอย่าเกินตรงนี้บังตลอดแบบโอเคจนแบบพี่ตากล้องแบบมาสุอยากได้เล่นเดี๋ยวพี่ขยับกล้องเองก็จะเป็นแนวนี้มากกว่ามานี่มาก่อนสุดสาครทุกอย่างมันสอดคล้องกันเหมือนกับวรรณคดีเรื่องพาแพมณีถึงมันจะฟังดูประหลาดไปหน่อยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพวกเราตอนนี้ก็มีใครอธิบายได้อยู่ดีต่อสู้ยากกว่าเพราะว่าขี่ม้านี่มังกรก็จะอาจแค่แบบเฮ้ยขี่พี่เขาก็จะยกเยงแล้วก็พูดก็จินตนาการว่าแบบเขามีอยู่จริงแล้วเราต่อยโดนอย่างเงี้ยครับแล้วเราปล่อยพลังใช่ไหมครับสมครับเนี่ยแบบเนี้ยครับเราปล่อยมันจะมีไม้เท้าสุดตัวแล้วก็ปล่อยปุ้งไปตัวร้ายก็จะกระเด็น3 เมตรอย่างเงี้ยครับละครบูรัมปรัมปราถือเป็นละครแนวแฟนตาซีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยครับเพราะว่าตัวละครหลักในเรื่องของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่มีชีวิตค่ะต้องอาศัยงานคอมพิวเตอร์เจ๋งๆเข้ามาช่วยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นผีเสื้อยักษ์นางเงือกย่องตอดนางยักษ์คือทุกตัวละครเนี่ยต้องใช้ภาพที่ถ่ายจริงนะครับผมแล้วก็มารวมผสมกับภาพที่เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาโดยใช้เทคนิคพิเศษครับผมชื่อว่าเทคนิค CGI Computer Generated Image ครับรู้หรือเปล่าว่าละครบูรัมปรัมปราเนี่ยนะคะเป็นละครไทยเรื่องแรกๆเลยที่ใช้เทคนิคนี้จริงใช่เพราะว่ากว่าการจะสร้างมานี่มังกรได้แต่ละช็อตที่เราเห็นกันในละครเนี่ยนะจะต้องผ่านการออกแบบตัวละครออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องปั้นโมเดลอีกพอปั้นเสร็จแล้วก็ต้องผ่านการทำ 3D อนิเมะอะไรอย่างนี้ด้วยเยอะแยะมากรวมภาพแล้วก็จัดแสงด้วยนี่ป้าบอกแล้วว่ารู้จริงสิ่งเดียวที่ใจฉันรู้แค่เพียงที่เราอยู่ด้วยกันจะทุกข์หรือสุขก็มีวันและพร้อมจะเผชิญไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ไปได้ต่อหากเรานั้นยังจับมือกันอยู่เสมอพร้อมเจอทุกอย่างบนโลกนี้แค่เพียงเรามีเราเท่านี้ก็อุ่นใจและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของละครที่พวกเราภูมิใจนำเสนอครับกับเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่าแค่เพียงมีเราครับโดยนี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆจากครอบครัวเพลงละครชันเดเลียร์มิวสิกครับขอบอกเลยนะคะว่างานนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เนี่ยนะคะได้เลือกนักร้องเสียงคุณภาพที่ผ่านเวทีใหญ่อย่าง The Voice Thailand มาแล้วใช่ครับมีพี่กบวีรศักดิ์และน้องบอสปารีรัตน์ค่ะอ๋อรู้ละทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมใช่ไหมแต่ว่าคนละซีซั่นผมจำได้ละโอ้โหพระเอกคนนี้นี่แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมคะติดตามตลอดแน่นมากจริงๆความรู้นะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเป็นพี่กบนะคะแล้วก็น้องบอสนั่นเองได้มาร้องเพลงประกอบละครให้เรานะคะขอบอกเลยว่าเสียงของทั้งคู่เนี่ยพอมาร้องประสานกันแล้วนะคะฟังแล้วมันแบบอบอุ่นหัวใจฟังแล้วรู้สึกแบบสบายใจโรแมนติกมากๆเลยค่ะเพลงรักด้านบวกความหมายดีโดยที่ MV เนี่ยจะเป็นภาพประกอบระหว่างความสัมพันธ์ของนับดาวแล้วก็แสงสมุทรที่ร่วมผจญภัยไปด้วยกันไปเจออุปสรรคต่างๆนานาครับรับรองว่าดูแล้วฟินแน่นอนครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะนี่ที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะคะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้พวกเราจะมากันแบบแท็กทีมจัดเต็มเลยค่ะฝากติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 1:05 น.ครับส่วนวันศุกร์เนี่ยจะมาเร็วหน่อยเป็น
18:45 ครับละครเรื่องปลาปลาผมนินจาสุดสาครสุดหล่อฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องมาสู่อีกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจิตเดียวจิตใจฉันรู้แค่เพียงมีเราอยู่ด้วยกันจะทุกข์และสุขก็ไม่หวั่นและพร้อมจะเผชิญ